สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวฮีโร่นะครับนักสู้กู้พิภพทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมซันวอลนะฮะและนี่คือคลิปสอนวิธีการเล่นเกมฮีโร่นักสู้กู้พิภพนะครับผ่านโปรแกรมจำลองมือถือบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโปรแกรม BlueStack นั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมจำลองมือถือเนี่ยนะครับบนคอมพิวเตอร์มีอยู่นานแล้วนะครับแต่ที่เราจะแนะนำเป็นพิเศษก็คือโปรแกรม BlueStack นะเพราะว่าค่อนข้างจะใช้งานง่ายสบายมากนะครับผมนะฮะส่วนวิธีการโหลดอะไรต่างๆนะครับผมมีลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่ด้านใต้นะฮะด้านล่างของ description วิดีโอนี้นะครับพร้อมกับลิงก์สมัคร Google Play นะครับคือเราก็ต้องโหลดโปรแกรม BlueStack นะครับแล้วก็สมัคร Google Play ไว้นะครับแล้วลงโปรแกรมเนี่ยก็ไม่มีอะไรยากมากนั่นก็คือลงเสร็จปุ๊บดาวน์โหลดแล้วก็เน็กๆๆๆ นะฮะตามปกติเลยนะครับแล้วกดเข้าโปรแกรมมาเลยนะครับพอกดเข้าโปรแกรมมาเราเจอหน้าจอประมาณนี้นะครับเจอหน้าจอประมาณนี้เราก็คือตอบรันโปรแกรมรอบแรกเนี่ยโปรแกรมเนี่ยอาจจะเด้งขึ้นมาให้เพื่อนๆเนี่ยใส่ ID Google แล้วก็สมัคร ID Google Play ไว้แล้วใช่ไหม ID Google ตามลิงก์ด้านล่างแล้วก็เอามาใส่ในโปรแกรม BlueStack นะครับใส่ครั้งเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องใส่อีกนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บแล้วเราจะหายังไงเราจะลงเกมยังไงนะครับผมก็จะสาธิตให้ดูนะครับก็คือมาที่ค้นหานะครับตรงนี้นะครับผมนะค้นหาแล้วก็เซิร์ชว่าการีน่านะครับเซิร์ชการีน่านี่ง่ายมากนะครับเพราะว่าเซิร์ชปุ๊บเดี๋ยวเจอเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเอานี้ออกนิดนึงนะครับเซิร์ชตรงนี้นะฮะเราเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นนี่ครับผมเจอแล้วนะครับฮีโร่นะฮะนักสู้ผู้พิภพนะครับตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็กดติดตั้งเลยครับนะติดตั้งแล้วก็กดยอมรับนะครับตามปกติแล้วก็รอโปรแกรมโหลดสักครู่หนึ่งนะครับแน่นอนว่าโหลดในแป๊บเดียวนะเพราะเน็ตบ้านเราก็แรงๆนะครับสบายๆเพราะตัวเกมไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับผมว่าตอนนี้เพื่อนๆก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเอฟเฟกต์เกมมันอลังการงานสร้างมากๆเอฟเฟกต์สวยมากนะครับผมแล้วมือถือผมจะไหวหรือเปล่าเนี่ยแหละคือคำตอบของคุณเลยนะครับเพราะว่าในบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับน่าจะมีการประมวลผลที่สบายกว่ามือถืออยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วแต่ความคนด้วยนะอันนี้นะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมตัวของจำลองมือถือบนเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอยู่หลายโปรแกรมมากนะครับมีเยอะนะฮะมีทั้ง BlueStack มีทั้ง Nox มีทั้งอะไรนะครับมีทั้ง DroidForX แต่ที่ปัญหาน้อยที่สุดผมใช้มาทุกโปรแกรมละปัญหาน้อยที่สุดเลยที่ผมเจอก็คือจะเป็น BlueStack นี่แหละนะครับเป็น BlueStack นะฮะก็เดี๋ยวเรารอโหลดกันแป๊บนึงนะครับผมนะก็ง่ายมากจริงๆเนี่ยฮะเดี๋ยวเราโหลดเสร็จปุ๊บเราก็เข้าเกมได้ตามปกติคือเล่นในนี้ได้เลยไม่ต้องไปเปิดในมือของมือถือให้มันวุ่นวายนะครับคือถ้าไปเล่นนอกบ้านใช้มือถือก็โอเคใช่ไหมบนพวกแท็บเล็ตพวกมือถือพวกสมาร์ทโฟนก็โอเคแต่ถ้ากลับมาที่บ้านเนี่ยก็แล้วแต่คนแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่ค่อยอยากมาที่มือถือและนะเวลาอยู่บ้านผมก็จะเปิดโปรแกรมนะฮะเปิดโปรแกรมจำลองเอานะครับก็เล่นบนคอมครับสบายๆนะก็ชิลนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะได้ข่าวว่าฮีโร่นี่ไปติดท็อปดาวน์โหลดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่ากระแสเกมตอนนี้ค่อนข้างที่จะกำลังมาแรงนะฮะร้อนแรงทีเดียวนะครับดังนั้นก็ใครที่ยังไม่ลองนะครับอย่าพลาดนะครับลองไปดูคลิปของฮีโร่ในช่องเราได้ล่าสุดเลยนะครับมีอยู่เพิ่มอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับสำหรับการเล่นในช่วงโอเพนเบต้าโอเพนไปไม่นานเองนะตอนนี้ต้องบอกว่ายังไงก็ทันนะครับยังไงก็ทันไม่ต้องกลัวครับยังไงเพื่อนๆเล่นทันแน่นอนนะครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะทันแน่ๆนะครับผมพอเสร็จปุ๊บเราก็กดเปิดเลยแล้วกดเปิดครับแล้วกดเปิดเข้าเกมไปเลยนะครับแล้วก็รอดาวน์โหลดเกมขึ้นหน้าจอเกมมาละนะครับก็แน่นอนว่าดาวน์โหลดเกมเนี่ยก็แป๊บเดียวอีกเช่นกันนะครับด้านในก็โหลดอีกหน่อยนึงฮะเราก็เลือกแล้วแต่เราใช้บัญชีอะไรนะเราใช้การีน่าเราใช้ Facebook นะครับอย่าลืมติ๊กกดยอมรับเงื่อนไขการให้บริการก่อนด้วยนะครับไม่งั้นกดเข้าล็อกอินไม่ได้นะครับผมก็ล็อกอินผ่าน Facebook กันไปนะว่าผมเชื่อมผ่าน Facebook นะครับเข้าเกมจบอีซี่นะครับง่ายมากนะครับโปรแกรมนี้นะฮะแล้วก็รอดาวน์โหลดเกมกันไปนะฮะมันจะบอกว่าขนาดเกม486เมกนะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็รอโหลดกันนะครับซึ่งก็โหลดไม่นานนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะโหลดเกมเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับง่ายมากนะฮะใช่ไหมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าโหลดโปรแกรม BlueStack แล้วก็สมัคร Google นะฮะบัญชี Google นะครับแล้วลงโปรแกรมปุ๊บกดเน็กเปิดโปรแกรมปุ๊บนะฮะแล้วก็ใส่ ID Google ที่สมัครไปนะครับแล้วก็ไปเซิร์ชค้นหาอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยแล้วก็ได้เล่นฮีโร่นักสู้ผู้พิภพนะครับแบบง่ายๆเลยนะฮะยังไงคลิปนี้นะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนการใช้ BlueStack แบบ
สั้นๆง่ายๆมันง่ายมากมันก็เลยสั้นนี่แหละนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะจะเป็นอะไรสำหรับเกมฮีโร่นักสู้กูไม่พบนะครับเดี๋ยวเรามีกันอีกแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ